คำเตือนเรื่องราวทั้งหมดเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครทุกตัวเป็นการสมมุติขึ้นเพื่อความตื่นเต้นอาจจะมีประโยคการนำเสนอที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คอยแนะนำและอาจจะมีข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคและภาษาแอดมินก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าประสบการณ์พรานป่าตอนฟ้าฝนไม่เป็นใจมารับฟังกันได้เลยครับผมการเดินทางเข้าไปในป่าแต่ละครั้งพรานป่าต้องกินข้าวให้อิ่มพอเมื่อเข้าป่าแล้วเวลาที่จะหยุดพักกินข้าวแทบจะไม่มีป่าโปร่งมีเนินสูงๆต่ำๆแม้ว่าในช่วงเช้าๆแต่อากาศในวันนั้นมันยังร้อนอบอ้าวท้องฟ้าสดใสและดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลๆบรรยากาศแบบนี้พรานท่านบอกว่าฝนตกแน่ๆทำให้พรานป่าท่านต้องหาใบตองมาห่ออาวุธต่างๆมีให้มันเกิดความชื้นพรานป่าเดินต่อแถวกันไม่ห่างมากขณะที่กำลังเดินทางอยู่ก็เจอกับขอนไม้และบริเวณนั้นมันค่อนข้างที่จะเป็นร่มเงาพรานป่าได้นั่งลงเพื่อพักเหนื่อยและขณะที่กำลังนั่งพักอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงสวบสะพรานท่านบอกว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งมันเคลื่อนไหวเร็วมากๆใบไม้ใบหญ้าไหวรู่เองและแล้วสัตว์เลื้อยคลานตัวนั้นมันก็ปรากฏตัวขึ้นมานั่นก็คือตัวแลนนั่นเองมันวิ่งขึ้นต้นไม้อย่างคล่องแคล่วขณะที่กำลังจะออกเดินทางต่อนั้นพรานท่านบอกว่าก็มีเสียงคอกคอกคอกเหมือนมันกำลังตื่นตระหนกมันวิ่งหนีอะไรสักอย่างอย่างน่าตกใจมากๆพรานป่าสงสัยก็ได้วิ่งตามลิงกลุ่มนั้นไปมันหนีไต่ขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็วพรานป่าเล่าต่อว่าพวกท่านได้เดินหลบไปแอบที่หลังต้นไม้ใหญ่มีพรานป่าคนหนึ่งได้ชี้ไม้ชี้มือไปที่ใต้ร่มกระบะและภาพที่เห็นด้านหน้านั่นก็คือเศษซากของสัตว์ชนิดหนึ่งและมีต่อกำลังรุมกัดกินซากนั้นอยู่พรานท่านบอกว่าต่อจะชอบมากๆพวกซากสัตว์ที่ล้มตายมันจะรุมกัดกินอย่างน่าขนลุกต่อลุมจะมีความน่ากลัวมันสามารถที่จะรุมต่อยสัตว์ที่เดินไม่ดูตาม้าตาเรือให้ตายในเวลาแป๊บเดียวพรานท่านบอกว่าในสมัยก่อนป่ายังคงอุดมสมบูรณ์จะมีควายป่าอยู่เยอะมันจะชอบหากินแถวทุ่งหญ้าชายป่าซึ่งจะไม่ห่างจากปลักโคนมากนักเสียงตุ๊กแกร้องนั่นแสดงถึงว่าอีกไม่นานจะมีฝนตกแน่ๆยิ่งในช่วงกลางวันในป่าอากาศร้อนอบอ้าวรับรองได้ว่าไม่ถึง1 ชั่วโมงฝนเทลงมาได้แน่พรานท่านบอกว่าพวกท่านก็ได้รีบเดินเพื่อที่จะหาที่หลบฝนพรานป่าช่วยกันสอดส่องมองดูรอบๆบริเวณพื้นที่แห่งนั้นว่ามีที่หลบฝนหรือไม่จนกระทั่งมาถึงริมลำธารแห่งหนึ่งมีเพิงหินก้อนใหญ่สามารถใช้เป็นที่หลบฝนได้แต่ถ้าฝนเทลงมาแบบหนักๆมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะน้ำในป่าพรานท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะคาดเดาได้อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาได้ทุกเมื่อพรานป่าเดินเข้าไปหลบฝนที่เพิงหินได้ไม่นานก็มีเสียงคำรามจากท้องฟ้าเสียงดังคลื่นยางดังสายฟ้าแตกประกายฝนหาใหญ่ได้เทลงมาอย่างหนักรอบๆเพิงหินมีต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นกระบกกระบากแนวกอไผ่ที่ไหวรู่เอ็นไปตามลมอย่างน่าเกรงขามเสียงสายฝนตกกระทบใบไม้ดังก้องกังวานพอสักพักความหนาวก็ได้กลืนเข้าสัมผัสผิวพรานท่านบอกว่าเวลาคุยกันก็ถึงกับขากันไกลสั่นกักอย่างหนาวเย็น นั่งรอให้ฝนหยุดอยู่สักพักพรานท่านเล่าว่าพวกท่านได้เดินทางกันต่อไปเพื่อที่จะได้ไปพักค้างแรมที่ห้างร้างกลางทุ่งหญ้าซึ่งห้างแห่งนั้นได้สร้างอยู่กลางทุ่งขนาดใหญ่พรานท่านแสดงอาการดีใจที่จะได้นอนพักที่ห้างไร่อันใหญ่โตพอเดินทางมาถึงก็ได้ช่วยกันก่อกองไฟเพื่อย่างเนื้อกินกันบรรยากาศรอบๆห้างไร่ช่างดีจริงๆเสียงสายน้ำไหลจอกๆๆเสียงปลาหุบเหยื่อเสียงดังกรุบกรับช่างเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆพรานป่าคนหนึ่งเดินไปที่ลำธารและหลังจากนั้นก็ต้องร้องตะโกนขึ้นมาไอ้เคไอ้เคพร้อมกับชี้ไม้ชี้มือไปที่จระเข้ตัวโตซึ่งกำลังลอยคออยู่บริเวณกลางลำธารที่ร่มครึมจระเข้ตัวนั้นมันคงจะตกใจรีบมุดหายวับไปกับตาพรานป่าท่านนั้นได้กลับมาแจ้งกับเพื่อนๆว่าให้ระวังไอ้เคซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลำธารแห่งนั้นและหลังจากนั้นพรานท่านบอกว่าพวกท่านก็ช่วยกันหุงหาอาหารช่วยกันก่อกองไฟจนลุกโชนและได้ที่เนื้อย่างได้ถูกวางและย่างอยู่บริเวณกองไฟกลิ่นหอมของเนื้อย่างได้โชยไปเตะจมูกพรานป่าคนอื่นๆทำให้กรูกันมาที่กองไฟที่กำลังย่างเนื้ออยู่40 ดีกรีได้ลิ้นใส่กระบอกไม้ไผ่พรานนำทางได้ยกกระบอกไม้ไผ่ขึ้นดื่มความเหนื่อยล้าความเครียดได้หายไปความหนาวเย็นจากฝนตกก็ได้หายไปเช่นกันเพราะพรานป่าได้รับไออุ่นจากกองไฟและในค่ำคืนนั้นพรานท่านบอกกับผมว่าไม่ไว้วางใจเจ้าจระเข้ตัวโตที่ยังคงแอบซ่อนอยู่ในลำธารแห่งนั้นบริเวณห้างไร่แห่งนี้ในช่วงตอนดึกๆช่างเป็นบรรยากาศที่ดีเอามากๆเนื้อย่างน้ำชาสีขาวกับบรรยากาศดีๆทำให้หายเหนื่อยล้าไปอย่างปลิดทิ้งสายฝนในค่ำคืนนั้นยังคงตกลงมาไม่ขาดสายพรานท่านสลับกันลงมาสนดุ้นฟืนเข้ากองไฟและไม่ไว้ใจไอ้เคอีกด้วยในช่วงกลางดึกก็มีฝนเทลงมาอีกเสียงปลาในลำธารที่กำลังหุบเหยื่อมันคงจะมีความสุขที่ได้เล่นกับกระแสน้ำเสียงนกร้องในช่วงเช้าตรู่ตอนรับเช้าวันใหม่อากาศในตอนเช้าช่างเย็นเยียบมากๆกองไฟได้มอดดับแล้วพรานป่าไม่รอให้มันเย็นตัวลงได้นำฟืนที่กองอยู่สุมเข้ากองไฟทำให้ไฟที่กำลังจะมอดดับลุกโชนขึ้นอีกครั้งในตอนเช้าพรานป่าบางคนถือปืนเดินลงไปบริเวณลำธารซึ่งบริเวณนั้นมีผักป่าอยู่มากมายทั้งผักกูดต้นผักบอนขณะที่พรานป่ากำลังเดินเก็บผักอยู่ก็มีกวางตัวโตกำลังลงกินน้ำอยู่ริมลำธารกวางตัวนั้นมันยังคงไม่กระสากลิ่นมันยังคงดื่มน้ำอย่างสบายใจพรานป่าค่อยๆหมอบเดินเข้าไปใกล้ๆแต่แม่เจ้าภาพด้านหน้ากลับเป็นเจ้าป่ามันกำลังยืนจังก้ามันพร้อมที่จะกระโจนใส่กวางเขางามแต่เจ้ากวางตัวนั้นมันก็ไม่ยอมเป็นเหยื่อของเจ้าป่ามันกระโจนลงน้ำแล้วว่ายน้ำหนีไปเจ้าป่ามันไม่ยอมกระโจนลงน้ำตามไปแต่เจ้าป่าเองว่ายน้ำช้ากว่ากวางทำให้กวางเขางามเคราะห์ร้ายตัวนั้นได้รอดไปอย่างบุดหวิดพรานป่าไม่ยอมแพ้ใช้มีดตัดลำไผ่เพื่อทำเป็นอาวุธในการหาปลาในลำธารพอเตรียมอาวุธเสร็จก็เดินลงไปในลำธารแห่งนั้นปลาตัวโตแอบซ่อนอยู่ตามโขดหินพรานป่ามองเห็นปลาตัวโตเขาก็ไม่รอช้าใช้อาวุธพุ่งเข้าใส่ตัวปลาอย่างแรงด้วยความแหลมคมทำให้ไม้ไผ่ทะลุลำตัวของเจ้าปลาตัวโตตัวนั้นพรานป่าได้ปลาทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากก็เลยหาปลาต่อแต่แม่เจ้าขณะกำลังเดินไปแถวริมลำธารก็มีวัตถุอะไรบางอย่าง ลอยคออยู่มันอ้าปากกว้างเตรียมงับพรานป่าแต่พรานป่าเห็นทันพอดีวิ่งหนีขึ้นฝั่งพรานป่าเองหาปลาได้ไม่กี่ตัวแต่เขาต้องยอมเดินทางกลับไปที่ห้างไร่เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นจากเจ้าจระเข้ตัวโตซึ่งมันค่อนข้างที่จะหวงถิ่นของมันพรานป่านั่งล้อมวงกันกินข้าวที่ห้างไร่ด้วยความอร่อยการออกป่าในวันนั้นยังทำไม่ได้เพราะด้วยอุปสรรคฟ้าฝนไม่เป็นใจนั่นเอง